ของคุณลิซ่าที่ถอดบทเรียนเนี่ยคือเขารู้ว่าโลกต้องการอะไรแล้วค่อยย้อนกลับมาเป็นแบบ outside in ในมุมมองของผมนะครับแต่ไม่ได้เป็น inside out ที่มองว่าเฮ้ยเรานิยามความเป็นไทยกันแล้วก็บังคับให้ทุกคนเสพความเป็นไทยตามอย่างที่เราต้องการแต่เขาเอาดูว่าความต้องการของโลกหรือว่าเทรนด์โลกเป็นยังไงแล้วเขาค่อยกลับมาในมุมมองเขาแล้วค่อยนำเสนอในมุมมองของเขาผมว่าอันนี้แหละมันเลยทำให้อำนาจเป็นอำนาจที่อ่อนจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้บังคับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยฝั่งดีมานด์ให้คนมาเที่ยวเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาคนนิยมชมชอบเยาวราชคนนิยมชมชอบกรุงเทพสมุยก็เป็นเกาะสวรรค์นะมันคือพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงเพราะว่าก็รู้ว่ากว่าที่จะมาเป็นเขาในวันนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้มาอย่างหนักต้องฝึกมาอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะในการร้องทักษะในการเต้นทักษะในการแรปนะเพราะผมเวลามองก็คงไม่ได้มองแค่ปลายทางในที่เขาประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาจะต้องต่อสู้ผลักดันมาตลอดชีวิตเขาจนกระทั่งเขามาเป็นแบบนี้ได้ก็หวังว่าในฐานะนักการเมืองจะได้มีหรือไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับก็คือในระบบบ้านเมืองเราเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะไปโหนเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็ควรที่จะสร้างระบบนิเวศให้พรสวรรค์ไทยที่มาจากบุรีรัมย์มาจากสตูลมาจากเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จเท่าเขาได้ผมคิดว่าเราต้องมานั่งคิดเรื่องนี้แล้วว่าในเมื่อเขาทำคุณูปการให้กับประเทศไทยขนาดนี้รัฐบาลจะรับลูกยังไงที่จะทำให้สาธารณูปโภคหรือว่าโครงสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ทำให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายออกไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งการวางเส้นทางวางรูทว่าโอเคถ้าคุณต้องการที่จะมาRockstar Tourนะแล้วก็มาเริ่มต้นกันที่เยาวราชเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาสตอรี่อะไรต่อให้เขาได้สามารถไปที่อื่นที่เขาอาจจะไม่ไปตั้งแต่แรกแล้วทำให้เขาอยู่ได้นานขึ้นไม่ใช่ว่ามาแค่